อ่ะกลับมาที่พระนางของคุณคือณเดชน์กับยาย่าทำไมจะต้องเป็น2คนนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะคือเราอยากทำงานกับเขาพอแอนติดต่อเขาหลังจากนั้นเขาก็มีเรื่องอื่นเล่นอยู่ต่อด้วยรอเขานานไหมเรานาน3ปี3ปีใช่ใช่แล้วก็เมื่อพอเขารับเราก็โอเคเราก็ไปทำบทอะไรอย่างเงี้ยคุณอ่านนิยายแล้วคุณคิดว่าเห็นภาพว่าเป็นเขาเลยไหมเออเราเห็นอยากเห็นยาย่าเป็นเจ้าหญิงณเดชน์เป็นทหารเพราะรู้สึกว่าถ้าณเดชน์อยู่ในเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยคงจะโคตรจะเท่อะไรอย่างเงี้ยเท่จริงๆพอได้มาร่วมงานกันแล้วกับ2คนเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคือแอนเคยเปรียบเทียบว่าเด็ก2คนเนี่ยเหมือนเด็กนักเรียนห้องคิงอะค่ะที่แบบว่ามีอะไรที่ทำไม่ได้บ้างอะไม่ว่าจะเหนื่อยยังไงก็หกโมงปุ๊บมานั่งแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยบ่นขอสิบเทคก็เล่นเท่าเดิมสิบเทคอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยสองคนเนี้ยคือเกิดมาเพื่อยืนอยู่ตรงนี้จริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่สัมภาษณ์ณเดชน์กับยาย่ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวแอนมากเลยรู้ป่ะเราแอนดุเขาเห็นเขาทำงานอยู่แอนก็ยืนกอดอกอย่างเงี้ยค่ะแอนเคยเห็นคนแอบถ่ายรูปตัวเองถึงได้เห็นว่าเฮ้ยทำไมเราเครียดอย่างงี้วะอะไรอย่างเงี้ยคือแอนจะท่าประจำแอนจะยืนอย่างเงี้ยคือแอนจะลุ้นเล่นได้ไหมอ่ะแล้วทุกคนก็จะกลัวแล้วพอแอนเดินไปแล้วณเดชน์เล่นมันเซ็กซี่หน่อยสิคือลืมปรับอารมณ์แบบหลอกล่อเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะตกใจว่าทำไมทำหน้าจริงจังขนาดนี้เมื่อกี้เขาเล่นไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยแต่สองคนนี่กลัวเวอร์เกินจริงเหรอจริงพอแอนมาเขาจะแบบร้ายอย่างนี้นิดนึงนิดนึงแล้วก็จะจับมือกันจะจับมือกันอะไรเงี้ยร้ายจับมือเหมือนแบบจะมีอะไรไหมใครจะโดนอะไรอย่างเงี้ย